ามายุ่งกับฉันสักทีได้ไหมอย่าไปก็อะไรล่ะคุณรักกับฉันทำไมฉันไม่ดีตรงไหนฉันไม่สวยตรงไหนต้องถามว่ามีดีตรงไหนดีกว่ามันตอบง่ายกว่าไอ้มันตอบยากกว่าเยอะหนูอ้ําหรอฉันน่ะไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่สวยเข้าใจป่ะพี่จะมาว่าหนูอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมเราก็สภาพไม่แตกต่างกันหน้าพี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดูได้อ้วนก็อ้วนใหญ่ก็เล็กแล้วไงอ่ะแล้วทำไมแต่พี่ยังเป็นคนน้องอะไม่ใช่คน พี่นี่เราเลิกกันจริงๆหรอพี่เราจะเลิกกันจริงๆหรอพี่ก็ต้องการแค่คนที่เขาเข้าอกเข้าใจรักพี่ในแบบที่พี่เป็นและยีนั้นสวยมากไอ้หัวใช่ไหมล่ะพี่ไม่ได้ต้องการผู้หญิงสวยแล้วทำไมอ่ะแล้วไหนบอกว่าพี่ชอบคนที่แต่งหน้าล่ะก็ไม่แต่งหน้าไงก็เลยไม่ต้องแต่งหน้าแล้วทำไมอ่ะพี่อ่ะไม่ชอบคนที่ไม่แต่งหน้าแต่ถ้าผีที่ไม่แต่งหน้าอันนี้รักไม่ลงจะปากเหม็นมากตักน้ำใส่กะโหลกแล้วชะโงกดูเงาตัวเองให้ดีผัวทิ้งอีกแล้วมีผัวมาหมดทุกไซส์แล้วแต่ทำไมเขาถึงทำผัวฉันอย่างนี้เอาความมั่นหน้ามาโหนมาจากไหนผู้ชายและถ้าปวดจริงอย่างนี้ทำยังไงดีล่ะครับประดาเป้มก่อนอื่นนะคะคิดก่อนเลยค่ะเพราะอะไรเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยมีการถามถึงกันมาเยอะมากบอกแม่หนูโดนผัวทิ้งหนูจะทำยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ปัญหาโลกแตกจริงๆนะคะเมื่อผู้ชายไม่เอาแล้วมันก็คือไม่เอาวะแหละคือปัญหาคือคนมันจะไปยังไงมันก็จะไปนะคะแต่ถามว่ามาดามแพมเนี่ยไล่ผัวเท่าไหร่ก็ไม่ไปเพราะอะไรคะสวยเหรอเงินหนาหรือเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างนั้นเกิดกับแพมจริงๆนะอ่ะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราดีพอไหมมีอะไรเสียหรือเปล่าไม่ใช่ท้องเสียนะคะ คิดค่ะคิดใหม่ทำใหม่นะคะอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ให้มันผ่านไปแต่เราเนี่ยสามารถเริ่มชีวิตใหม่ได้ตลอดจงคิดไว้อย่างนี้นะคะดังนั้นค่ะการติดสกอตเทปตาสองชั้นทำให้ตาเป็นสองชั้นไม่ต้องถึงมือหมอค่ะ ติดไปก่อนค่ะเป๊ะ1แพ็ค300บาทดีงามพระราม8นะคะเหมาะกับคนชั้นตาหนาๆแล้วก็หน้าด้านเหมือนมาดามแพมแต่ใครอยากหน้าด้านเหมือนมาดามแพมติดเลยค่ะ1แพ็ค300บาทมี50คู่ อ่ะมันจะมีคำถามโลกแตกเกิดขึ้นเยอะแหละมาดามแพมขาหนูไม่สวยหรือเปล่าครับเพราะหนูดำหรือเปล่าครับเราใช้นะคะครีมของดร.โทนี่ทาบำรุงผิวบนใบหน้าให้หน้าขาวสว่างกระจ่างใสหนังหน้าสวยกับตายนะคะแต่หนังกีดำหนังหน้าก็สวยไว้ก่อนค่ะหนังกีช่างหัวมันค่ะเพราะอะไรครับปิดไฟค่ะแต่ผิวสัมผัสนะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะทาไปก่อนค่ะหลายคนก็ถามว่ามาดามแพมคะพ่อมาดามแพมฟิตหรือเปล่าพ่อคะคุณวิทย์เลยรักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะบอกเลยนะว่าฟิตหรือไม่ฟิตแต่ที่รู้ๆอ่ะเราออปชั่นเสริมเยอะรอดอ่ะทาไปก่อนนะคะแต่งหน้าไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะทาครีมบำรุงไปดังนั้นเนี่ยหน้าใสๆเนี่ยไม่ได้มาเองนะคะต้องนี่เลยค่ะดร.โทนี่คอลลาเจนครีมนี่พันกว่าบาทก็สวยได้นะคะและต่อจากนั้นนะครับต้องปรับทัศนคติใหม่เช่นเฮ้ยขาวคือสวยดังนั้นรองพื้นเนี่ยต้องขาวกว่าหน้า 2-3 เบอร์อ่ะเมื่อก่อนกูคิดอย่างนั้นหน้าเท่าเมารองพื้นทุกวันเลยนะคะเราเนี่ยเมารองพื้นได้แต่เราจะไม่เมารักเด็ดขาด นี่มีครั้งนึงค่ะแฟนคลับมาอินบ็อกซ์บอกมาดามแพมคะทำไมซื้อไปเนี่ยไม่เหมือนของมาดามแพมเลยคะอันนี้นะคะคืออันของใหม่ค่ะอันนี้ที่สกปรกแล้วนะคะใช้รองพื้นซักแล้ว2รอบ3รอบมันก็จะแบบว่าจะเป็นสีอย่างงี้ทำไมไม่เห็นเหมือนของมาดามแพมเลยเดี๋ยวกูพับใช้แล้วส่งไปให้เลยมาประจันฟูกนะคะ1ชิ้น150บาทนะคะดีงามพระราม8ค่ะรองพื้นจะอยู่ในนี้แล้วเกาะบนใบหน้าแต่ที่สำคัญค่ะอยู่ในหน้าค่ะไม่ได้อยู่ในนี้โอ้มันดีงามอ่ะก็ใช้ไปเลยสิคะใช้รองพื้นอีเวอรี่จากคิวเพจนะคะอีเวอรี่สโนว์นะคะใช้แล้วน่าจะขาวไม่เทาเมารองพื้นนะคะเราเลือกใช้สี N2 นะคะเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยต้องขาวกว่าหน้าหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะคนจะสวยเนี่ยฉันดำเขาก็รักไม่ได้หมายความว่าต้องขาวต้องออร่าเท่านั้นเขาถึงจะรักนะความขาวความใสเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวนะคะตรงไหนขาวตรงไหนสวยหรือว่าหน้าเนี่ยต้องเลิกก่อนนะคะหน้าเทาเมารองพื้นแต่เราจะไม่เมาเหล้าเด็ดขาดเพราะว่าอะไรคะผู้ชายเนี่ยได้ตอนเมาเนี่ยแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ทิ้งนะคะต้องได้ตอนไหนคะตอนที่มันมีสติสัมปชัญญะมาดามแพมคะถ้าอย่างนั้นผู้ชายก็ไม่เอาหนูสิคะจะเอาตอนไหนก็เรื่องของมึงแล้วกัน กดไปค่ะกดไปนะคะรองพื้นจะอยู่บนหนังหน้านะคะบางใสค่ะเนียนเรียบมาดามแพมคะหน้ามาดามแพมกับตีนไหนหนากว่ากันคะมาดูของจริงเลยแล้วกัน
แต่ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเริ่มจากความไม่เข้าใจใช่ไหมคะแค่ว่าแบบเฮ้ยแต่งงานแล้วคือชนะเนี่ยเราก็ต้องคิดนะว่าเฮ้ยความจริงเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายคนนะชีวิตนับหนึ่งใหม่จากการแต่งงานนะทุกวันเนี่ยเราต้องนอนค้างกับผู้ชายเราต้องอยู่กับผู้ชายเราต้องอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าอาจจะแยกตัวมาอยู่เองเนี่ยเราก็ต้องถามถ้าว่าเฮ้ยมันไม่เข้าใจจริงๆมันไปกันไม่รอดอันนั้นคือข้อดีที่คุณเลิกค่ะเลิกกับผัวไปเถอะค่ะถามว่าเพราะอะไรล่ะฉันเสียดายเวลา10ปีอนาคตที่เหลือมึงล่ะไปฝากไว้กับผู้ชายคนนี้เนี่ยเพื่ออะไรดังนั้นถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยเราเทเลยค่ะถ้าเกิดว่ามันนักนึกถึงว่าเออเขากลับมาหาฉันเขาไปมีคนอื่นแล้วเขาทิ้งฉันอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอันนี้นี่คือประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายแล้วแบบว่าจะโทษแต่ผู้หญิงอะส่วนใหญ่นะผู้หญิงเราอะก็จะโทษผู้หญิงด้วยกันแต่ผู้หญิงด้วยกันเนี่ยที่แย่งได้เนี่ยก็คิดว่าชนะนะคะคิดว่าชนะแล้วไงอะเขามีเธอได้เขาก็ไปมีคนอื่นได้อีกถ้าผู้ชายไม่คิดว่าจะพอนะคะอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่อยากจะบอกนะคะอะเรามาใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยชนิดน้ำเนี่ยแตะๆไปนะคะแต่ถ้าผู้ชายทิ้งๆไปเถอะเพราะสักวันนึงมันก็จะต้องเทอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตใหม่เราอะไม่คิดจะมีเลยเหรอจะอยู่ดักดานอย่างนี้จนอายุ 80-90 หรอปล่อยให้แบบว่าถ้าใครรับได้อะมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่หยุดก็คือไม่หยุดนะคะดังนั้นเนี่ยหัดรักตัวเองก่อนนะคะด้วยการดูแลเอาใจใส่ผู้ชายถามว่าเนี่ยอยู่บ้านจะแต่งหน้าทำไมเนี่ยกูก็เอาใจมึงไงพอเวลาไปไหนเนี่ยตอนนี้นะแพมเองเนี่ยถ้าไปไหนแบบสวยๆเนี่ยคุณวิทย์ก็จะแฮปปี้นะคะดูเงาหน้าเดิมกูก่อนนะหน้าตาอย่างนี้เนี่ยจะมีผัวไหมเออถ้าเกิดว่าเขารักหรือไม่รักเขาโทนดำอะไรอย่างเงี้ยมึงถ้ามึงไม่รักกูเลยอ่ะมึงไม่เอากูตั้งแต่แรกหรอกคิดนะคะทุกคนขาใช้ความคิดค่ะใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักนะคะว่ากูจะอยู่หรือกูจะไปนะคะแต่ถ้าดอกก็ไปเถอะค่ะถ้าเกิดว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยให้มันไปไปเถอะค่ะตัดไปจากกองชีวิตของเราให้เราดีชีวิตที่สูงขึ้นดีกว่าปล่อยให้มันขี่คอเราอยู่นะคะท่านผู้ชมขาเมื่อกี้ใช้คอนซีลเลอร์สีเข้มนะคะของนิคาร่าไฮไลท์ก็ใช้ของนิคาร่าเช่นเดียวกันอ่ะดูสวยเลยยัง พับเนี่ยอันนี้เนี่ยสำหรับลงรองพื้นส่วนอันนี้เนี่ยเรามาใช้เนี่ยสำหรับแป้งฝุ่นนะคะตอนแรกเนี่ยมันก็จะสีสว่างกว่านี้จะซักไปซักมาสีมันจะออกสีเนื้อนะคะเพราะอะไรคะสกปรกค่ะ มาแล้วใช้แป้งฝุ่นกดๆไปนะคะความรู้สึกของเราเนี่ยเอาตัวเราเป็นหลักก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจนะคะถ้าเลิกแล้วสบายใจเลิกเลยค่ะไม่อยากต้องดักดานอยู่นะคะถ้าดักดานเนี่ยมันก็จบนะคะไม่มีความสุขหรอกค่ะคุณขาแยกออกมาเถอะค่ะแต่ความเสียดายเนี่ยเราไปหาข้างหน้าดีกว่านะคะอย่าเสียดายของเก่าค่ะอะไรที่มันเล็กเท่านิ้วก้อยไปหาอันใหม่ที่ใหญ่เท่าแขนดีกว่าค่ะหมายถึงอะไรคะความสุขเราจะเพิ่มมากขึ้นนะคะโอ้พี่ไม่ชอบของใหญ่อะค่ะพี่เจอของเล็กพี่โอเคอะค่ะเรื่องของมึงเลยค่ะตามสบาย และต่อจากนั้นนะคะเราใช้แปรงขนนมช้างแมมมอธ6ชิ้น900บาทนะคะหลายคนซื้อไปบอกมาดามแพมคะทำไมแปรงมันไม่เหมือนกันล่ะคะเราเลือกเซตที่ดีที่สุดชิ้นที่ดีที่สุดมาไว้ในเซตเดียวกันซึ่ง6อันนี้เนี่ยคุณก็สามารถสวยได้เอาไป20 30อันเอาไปเอาไปบูชาหรือไงคะหยุดค่ะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยซื้อแล้วเอาไปบูชาเนี่ยจะมีผัวเลยนะคะแต่เราบอกไว้เลยเซตนี้เนี่ยใครโดนผัวทิ้งปลุกเสกค่ะจงรักกูจงหลงกูจงหวานจงฟิตที่สุดจงปังที่สุดจงนิ่มที่สุดจงแบบว่าโอ้เย่ที่สุดนะคะจัดไปเลยสิคะเอาตัวเขียวมาแล้วนะคะเนี่ยช่วยแม่ทำมาหากินเหรอไม่ใช่ขนแมวนะคะอันนี้เนี่ยขนน้ำมอยช้างแมมมอธเลยนะคะและต่อจากนั้นนะคะเรามาใช้แปรงเฉดดิ้งดั้งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยหัวกลมเนี่ยคือลดสุดนะคะณจุดจุดนี้เพราะหลายคนเนี่ยไปตามหากันมาเนี่ยไม่ลดเหมือนของมาดามแพมโรยอะค่ะก็ซื้อใหม่สีไม่ลดอะนะคะถามว่ามาดามแพมใช้เฉดดิ้งของอะไรวันนี้ใช้ของเคสนะคะใช้ได้ทั้งคิ้วและเฉดดิ้งบนใบหน้านะคะเราใช้สีกลางก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีเบอร์ EX4 นะคะเริ่มต้นค่ะใช้สีอ่อนเนี่ยเฉดไปก่อนเพราะหลายคนเนี่ยมาดามแพมคะจะเลือกสียังไงดีคะจะไปซื้อยังไงดีคะมีหลายเฉดมากเลยค่ะบางทีเนี่ยหนูก็เลือกไม่ถูกอะค่ะนี่สีดำสุดเนี่ยดำเท่าขาดีบมาดามแพมนะคะจงเช็คด้วยนะคะดูสีดำเนี่ยสีเข้มเนี่ยดำเท่าขาหนีบเลยนะคะก็เลือกสีนั้นละค่ะมีทั้งหมด3เฉดค่ะอ่อนกว่าผิวเหรอไม่ใช่นะคะอันนั้นคือไฮไลท์ถ้าเฉดดิ้งเนี่ยมันต้องเข้มกว่าผิว
เขียวจะเอาไรโลสำหรับตัวเขียวเนี่ยหมดค่าใช้จ่ายไปเป็นแสนแล้วนะคะแมวตัวนี้เนี่ยมูลค่ามากกว่า 200,000 บาทแล้วค่ะ เรามาใช้แป้งค่ะอันนี้เราใช้บูเต้50บาท60บาทก็พอนะคะตอนนี้เราเลือกใช้เบอร์02ก็คือเบอร์ที่ขาวกว่าหน้านะคะปัดไปเลยค่ะไฮไลท์นะคะรอบดวงตาค่ะหน้าผากแล้วก็ดั้งจมูกนะคะหน้าเราเนี่ยจะได้เป๊ะปังๆมากยิ่งขึ้นเฮงๆปังๆนะคะใครที่มีปัญหาขมับตอบเนี่ยกรุณานะคะใช้แป้งเนี่ยที่สว่างๆเนี่ยปัดไปที่ขมับด้วยนะคะเพราะอะไรคะเฮ้ยการที่ขมับตอบเนี่ยเขาบอกหงูเฮงไม่ดีเขาบอกผัวไม่รักนะผัวไม่รักผัวไม่หลงก็จัดไปเลยสิคะอย่ารอช้าค่ะแต่ไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะแต่งวันนี้พรุ่งนี้อ่อนพอดีค่ะดังนั้นนะคะแต่งหน้านอนไปเลยสิคะความสวยของเราเนี่ยมันจะหยุดได้ซะที่ไหนล่ะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยบางทีบอกว่าเขาไม่ต้องการผู้หญิงสวยหรอกอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงความสวยเนี่ยมันก็ต้องอยู่คู่กับความเข้าใจถูกไหมเพราะว่าแพมเองเนี่ยอยู่กับคุณวิทย์เนี่ยมันเลยคำว่าสวยมาไกลมากเพราะน้ำหนักขึ้นเป็น10กิโล ปีละโล2โล18ปี18โลหรอไม่ใช่เพิ่งขึ้นเนี่ยแหละตอนนี้เนี่ยแพมเองเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาเยอะมากแต่ก็ยุบลงไปเยอะมากแล้วก็ใช้เจลลี่ไฟเบอร์แล้วก็ปากกาลดน้ำหนักนะคะเพื่อลดการหยาบในอาหารแล้วก็พอทานเสร็จบางทีเนี่ยมันก็ยุบบ้างบวมบ้างหรืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าใช้หมดทุกอย่างทำทุกวิธีเพื่อให้น้ำหนักตัวเราเนี่ยลดลงนะคะคือมาตรฐานของเราเนี่ยก็คือขอให้ดูดีขึ้นหุ่นไม่ต้องเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบวมมากๆตาเราหน้าเราอย่างเงี้ยมันก็จะบวมเห็นชัดไปหมดแก้มเกิ่มคอเพลอะไรอย่างเงี้ยคอกระตันอย่างเงี้ยหุ่นก็ไม่ดีเสื้อผ้าก็หาใส่ยากดังนั้นเราก็เลยต้องผอมลงนะคะอันนี้เนี่ยคือเรื่องภายนอกจริงๆนะเป็นเรื่องของกายหยาบกายหยาบคืออะไรอะคะแต่ละล่างกูเนี่ยแหละหน้าตาอย่างนี้เนี่ยแหละคบกันยังไงเนี่ยให้ถึงแบบว่า18ปี19ปีเหมือนมาดามแพมเนี่ยอ่ะอันนี้นะคะเรามาใช้ Baby Bright ซึ่งมีทั้งหมด2หัวนะคะตรงนี้เนี่ยคืออายแชโดว์นะคะตัวนี้เนี่ยคือดินสอเขียนขอบตานะคะไปตามหาไปซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นมาดามแพมจะโฆษณาให้เขาทำไมล่ะคะอีแบรนด์นี้ไม่ใช่เหรอคะที่เทมาดามแพมบ่อยๆเลยไม่เคยจ้างกูเลยเดี๋ยวนี้ เรื่องของเขาปล่อยมันไปปวดหัวเนี่ยต้องทำใบเสนอราคาต้องส่งสินค้าต้องโน่นนี่แคนเซิลกูก็ไม่บอกอีช้างแต่ก็ใช้กับมันอยู่เนี่ย แล้วเขียนขอบตาบนไปด้วยนะคะแต่ก็มีคนบอกเยอะนะว่ากายหยาบมาดามแพมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสวยแต่ทำไมคุณวิทย์ยังเอาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยสวยแต่ตอนนี้เนี่ยกลายร่างนะคะเป็นน้องพยูนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยถ้าเขาอยู่ด้วยแล้วเขารักแล้วเขามีความเข้าใจอ่ะความสวยอ่ะมันไม่ได้อยู่คงทนเสมอไปนะคะมันคือเสน่ห์นะคะผู้หญิงที่มีเสน่ห์ใครๆเขาก็รักนะคะเราใช้ตัวนี้เป็นเบทาตาไปด้วยอ่ะทาไปให้สูงกว่าชั้นพับตานะคะโอ้โหวิญญาณแม่อ้ําเข้าสิงแล้วจ้ะพัชราภาพมากไม่ใช่พัชราภาทาไปนะคะให้มันติดเหนียวๆเนี่ยแหละเพื่อที่ว่าอะไรคะตาหมองๆกับคล้ําเนี่ยจะได้หายไปผู้หญิงมีเสน่ห์ยังไงก็ดูไม่เบื่อหรอกเพราะอะไรคะการที่เรามีเสน่ห์เนี่ยเราก็จะแบบว่าเข้ากับเพื่อนของเพื่อนเอ้ยเพื่อนของผัวได้ทุกคนซึ่งหมายความว่าไม่ได้ไปกินตับคนนะ คือเข้าไปแล้วแบบมีคนรักคนเอ็นดูคนแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยดูมีทัศนคติที่ดีสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนึงมากกว่าแบบว่าเจอแบบว่าเฮ้ยเมียดุเหมือนหมาไม่เอาใครเลยอย่างเงี้ยก็คืออีกเรื่องนึงนะคะถ้าเกิดว่าสวยแล้วรวยมากเนี่ยอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าชีวิตคู่จะมันโอเคเนี่ยเราจะต้องแบบว่าเฮ้ยเพอร์เฟคนิดนึงนะน้องนะเรื่องความสวยเนี่ยเอาไว้ก่อนแต่เรื่องแบบว่าตลกเนี่ยไว้ก่อนเลยนะคะมาเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาใช้ถาดนี้ค่ะแบรนด์นี้เราไม่ขอพูดชื่อเพราะอะไรเคยจ้างกูเลยเรามาดูนะคะมันถาดนี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยเท่าไหร่วะไม่เกิน200อ่ะแต่ว่าลูกสาวเราเอามาลดราคาให้เหลือ99บาทนะคะก็เห็นว่ามันก็สวยดีนะคะอีแบรนด์นี้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมเคยเจอค่ะที่ตลาดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขามาแนะนำบอกเนี่ยเจ้าของแบรนด์มีอะไรก็จ้างได้นะเจ้าของแบรนด์ค่ะมาถึงปุ๊บพูดว่าไงรู้ไหมเราใช้สีแดงก่อนนะคะสีแดงเนี่ยสีแดงน้ำตาลเนี่ยทาบล็อกตาอีเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็บอกว่าซื้อไปอย่ารีวิวให้ด้วยนะลดราคาก็ไม่ลดให้กูของฟรีก็ไม่เคยส่งใช้กูคุ้มนะมึงกูก็ด่าเลยค่ะส่งของมาให้สิคะหรือจ้างสิคะจบรู้เรื่องสรุปไม่จ้างไม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นไอ้กูรีวิวให้
กายหยาบเนี่ยมันเป็นอันดับ1นะคะอันดับ2ก็คือนิสัยส่วนตัวเลยอันนี้เนี่ยมันทำให้เราแบบว่าจะอยู่กับผู้ชายคงทนและยาวนานหรือไม่นะคะแต่ผู้ชายที่หน้าตาไม่ดีแต่ทำไมนิสัยจังเลยคะอันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กมลสันดานนะคะแล้วหนูจะไปหาผู้ชายดีๆมาจากไหนล่ะคะหน้าตาดีแล้วก็แบบว่าบะเริ่มเหมือนกับคุณวิทย์อะค่ะหมายถึงตัวนะคะจริงๆแล้วพออยู่กันไปอยู่กันมาเราจะมองข้ามนะเรื่องภายนอกเนี่ยเน้นหลังภายในพูดเล่นแต่แพมมายอมรับแหละว่าแพมเปลี่ยนไปเยอะนะสำหรับรูปร่างหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเราก็พยายามปรับปรุงตัวในอยู่ในสิ่งที่ดีขึ้นแต่เรื่องที่ดีไม่ได้ก็คือว่าพอเราไปบำบัดโรคซึมเศร้าพอเราไปบำบัดเรื่องของโรคความดันสูงอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะคะพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยทำใจไม่ได้ไงกับน้ำหนักของตัวเองแต่สิ่งที่ให้กำลังใจแพมมาตลอดนั่นก็คือคุณวิทย์นะคะเราก็ต้องทำใจแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเขาทิ้งเราไปเนี่ยแล้วอย่าบอกว่าอยากมีลูกเนี่ยอันนี้เนี่ยปัญหามากนะ คือเราคุยกันมาตลอดว่าเราไม่อยากจะมีลูกเพราะอะไรคะเราสอนลูกไม่ได้เพราะเราก็เป็นคนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีลูกหรือเอาใครมาสักคนหนึ่งเนี่ยคือการที่ใช้สีส้มนะคะคือการที่เราจะเอาชีวิตคนมารับผิดชอบไปแค่ตื่นเช้าไปส่งลูกที่โรงเรียนก็ไม่ไหวแล้วป่ะกูต้องให้พ่อผัวแม่ผัวไปส่งแล้วป่ะไม่ได้นะคะพักก่อนนะคะเราจะไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตแล้วที่สำคัญเนี่ยเรารักแมวแล้วเราจะเอาลูกมาเลี้ยงเนี่ยดังนั้นเนี่ยแมวก็ต้องแยกออกต่างหากดังนั้นไม่เลี้ยงแน่นอนค่ะเรารักแมวค่ะนะคะนอกจากว่าอยู่ฟลุกท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกนะคะว่าหลังในตลอดนะคะมีเพศสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่ท้องสักทีเพราะอะไรคะอ๋อหลวมค่ะจบนะคุณวิทย์มาบอกหน่อยสิเราทะเลาะกันหลายครั้งแล้วทำไมไม่เลิกกับกูสักทีเนี่ยก็ฉันอยากอยู่กับเธอไงมากอะดูสิหน้ากูเหมือนผีเลยเนี่ยซิดไม่มีคิ้วเนี่ยโปรเยโปรเยหรือเปล่าเนี่ยดูสิทรงโจรขนาดนี้เนี่ยจะเอาเมียสวยขนาดไหนเนี่ยอย่างกูเนี่ยก็ได้เยอะแล้วสวยอยู่สวยอยู่เท่ากับอะไรไม่สวยนั่งดิตาฉันเสมอถามหน่อยว่าทำไมถึงไม่เลิกกับฉันแล้วจะถ้าเกิดเลิกแล้วฉันจะหาเธอจากไหนอีกล่ะสวยกว่านี้ดีกว่านี้ก็มีทำไมไม่เลิกแต่พิเศษเท่าเธอไม่มีอีกแล้วบนโลกใบนี้พูดยังกับกูเป็นก๋วยเตี๋ยวชามพิเศษให้เยอะกว่าชาวบ้านเขาหลายคนถามคำถามนี้มาไงว่าทำไมถึงไม่เลิกเราเอาเนื้อเงาเนี่ยทาที่เปลือกตานะคะแล้วก็ใช้สีส้มเนี่ยสีอ่อนๆเนี่ยทาทับไปพูดมาดิว่าทำไมถึงไม่เลิกกับฉันและคิดจะมีคนอื่นไหมมึงสาบานตรงนี้ดิสาบานต่อหน้าคนดูเป็นล้านคนดิสาบานเลยไม่เคยคิดจะมีคนอื่นเลยครับอยู่กับเมียก็มีความสุขแล้วฉันคงไม่ทำลายชีวิตตัวเองด้วยการเป็นนอกใจเธอหรอกนะโอ้โหพูดว่าทำลายชีวิตตัวเองทำลายชีวิตกูเหอะ เนี่ยอวดผัวทุกวันเนี่ยอวดจนอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเลิกกันเนี่ยแล้วมาดีกันใหม่เนี่ยจะเป็นหมาไหม ก็เตรียมแดกเพชรดีกีไปเถอะค่ะไม่เป็นไรเป็นหมาอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วทำไมอ่ะเอาก็ฉันรักเธอไงฉันก็อยากอยู่กับเธออย่าไปถามเหตุผลมากเลยของนี้มันใช้ความรู้สึกล้วนความรู้สึกล้วนใช่หมายถึงใครหมายถึงคนดูหรือฉันฉันกับเธอนี่ไงหรอใช่ดังนั้นนะคะจะเป็นกระเทยเหมือนกันไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าไล่เท่าไหร่ผัวก็ไม่ไปนะคะแล้วถามว่าทำไมถึงไม่ไปอ๋อมาดามแพมเงินหนาแล้วคะหรือว่าสร้างหนี้ไว้คะเลยไม่ไปอยู่กับเธอฉันมีความสุขไงไม่มีใครเนี่ยที่จะดีกับฉันได้เท่าเธออีกแล้วความซวยคนรักฉันใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าคุณวิทย์มาหลอกตังฉันน่ะถ้ากูไม่โดนอีกทีเนี่ยกูก็ไม่ว่าหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะรอให้เจอกับตัวก่อนแล้วค่อยว่ากัน เราใช้อายไลเนอร์นะคะเขียนไปนะคะเราเลือกสีดำค่ะวันนี้เราเลือกใช้ของ G-Cell นะคะเพราะอะไรคะอ๋ออยู่ใกล้มือค่ะอ่ะทาไปแต่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะเพราะอะไรคะความสวยของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยแล้วแต่คนชอบนะผู้ชายบางคนบอกชอบไม่แต่งหน้าเพราะอะไรสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอย่าไปเชื่อเอาเป็นว่าแต่งให้ตัวเองดูดีที่สุดโดยใช้เวลาที่น้อยที่สุดเนี่ยมันก็ดีกับตัวเองนะคะจงเชื่อในสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะคะอย่าเชื่อผู้ชายนะคะความเนี่ยมันก็อยู่ได้เรื่อยๆแหละเพราะกูแก่แล้วกูก็ต้องแต่งปะถ้าไม่แต่งก็ไม่สวยปะเพราะอะไรไม่ได้สาวไม่ได้สดหน้าสดก็ดูไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะช่วยๆกันค่ะช่วยๆแต่งกันให้สวยนะคะความสวยเนี่ยจะอยู่กับเราไม่นานนะคะแต่ตำนานอวดผัวเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปค่ะและต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วนะคะวันนี้ถั่วเขียวรักแม่นะคะจะอยู่บนตักแม่ตลอดเลยนะครับเอาตรงๆนะถั่วเขียวเคยหายออกจากบ้านไปแล้วรอบนึงตอนแรกทำใจไว้แล้วล่ะคงใส่ไม่ได้กลับมาแล้วล่ะแต่ว่าพอถั่วเขียวกลับมาเราก็แฮปปี้มากขึ้นอันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งประเด็นในการที่เกือบเลิกกับคุณวิทย์นะ
ันนี้คือเรื่องจริงอ่ะใครนะคะที่เขียนคิ้วเนี่ยทื่อเป็นสักกระเบือนะคะแนะนำว่าให้ใช้เนี่ยฝุ่นปัดคิ้วอันนี้นะของเทสเนี่ยปัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็อ่อนเองนะคะใช้พวกกันเนี่ยขยี้ไปเพราะว่าอะไรคะสิ่งที่มาดามแพมเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะในเซตก็จะมีแปรงปัดคิ้วอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ6ชิ้นเนี่ยมีปัดคิ้วไร้ดั้งทาตาเนี่ยเราก็จะปัดไปตอนนั้นเนี่ยเราก็แทบทะเลาะกับคุณวิทย์แหละแล้วก็เกือบเลิกกันแล้วนะคะสำหรับใครที่บอกว่ามาดามแพมคะแล้วจะทำยังไงให้ผัวอยู่ในโอวาทไม่เจ้าชู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราอยู่ต่อหน้าผัวเนี่ยก็ด่าบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอย่าด่าไปตลอดเวลาเราก็พูดดีๆกับเขาพอพูดดีกับเขาเนี่ยเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมานะคะในความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราเนี่ยต้องเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งนะคะไม่ใช่แบบว่าเอาตีนมาตั้งบนหน้า แล้วปัดเสร็จแล้วโอ้ยกูจะได้แต่งหน้าไหมเนี่ยเรามาใช้ดินสอ20บาทนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยซื้อมาจากร้าน20บาทนะคะดินสอเขียนคิ้วจะถูกจะแพงก็สวยได้เนี่ยกูจะมองกระจกเห็นไหมเนี่ยเราตัดปากให้แหลมนะคะหางบางลูกความสวยมันก็เป็นแค่ปัจจัยนอกนะคะแต่ความมีเสน่ห์เนี่ยมันคือปัจจัยหลักนะคะกูจะได้แต่งไหมเนี่ยเอาก็ไปแต่เอาตรงๆอะถ้าดีกันเนี่ยคำว่าเป็นหมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรอกก็คือแบบว่าเราควรสนับสนุนดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเขารักกันแล้วเขาดีกันเนี่ยอ่ะโอเคได้แต่ถ้าผู้ชายนอกใจบ่อยๆเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่าให้อภัยทุกครั้งที่กลับมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถ้าเลิกก็เลิกให้ขาดบางคนบอกว่าอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าลูกนะคะหลายคนบอกกลัวลูกมีปัญหากลัวลูกเครียดกลัวลูกแบบว่าโดนเพื่อนล้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเด็กปากหมาทุบหมดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะคะจงคิดไว้เลยค่ะว่ามาล้อว่าไม่มีพ่ออย่างเงี้ยแล้วกลัวตัวเองว่าจะโดนเพื่อนล้อไม่มีผัวอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาความสุขตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะเพราะว่าอะไรคะเราจะมีปัญหาครอบครัวแล้วก็เราจะมีปัญหาชีวิตที่ค่อนข้างแย่แต่เราจะบอกไว้เลยว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งหลายเนี่ยที่รู้จักมาเนี่ยเขาก็ผ่านอะไรมาเนี่ยลูกก็จะรักมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะต้องสู้ค่ะสู้ใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะความสวยเนี่ยอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ยังอยู่ในถาดนี้นะคะเราใช้สีส้มค่ะยิ้มค่ะแล้วปัดไปที่วงแก้มมาดามแพมคะฟาดแรงไปหรือเปล่าคะอีดอกฟาดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะถ้าเข้มไปเดี๋ยวค่อยแป้งลงนะคะปัดไปเลยสิคะปัดไปค่ะให้สีสวยๆไว้ก่อนให้หน้าเนี่ยมีสีสันเพราะบางทีเนี่ยผู้ชายบอกโอ๊ยแต่งเยอะแต่งแยะแต่งอะไรนักหนาเรื่องของกู แต่งแล้วสวยก็จบนะแล้วบางคนเนี่ยเคยคิดว่าการที่มีลูกเนี่ยจะทำให้ผู้ชายรักกว่าเดิมจริงไหมคุณวิทย์ไม่จริงไม่จริงเพราะเห็นมาเยอะแล้วนะคะหลายคนเนี่ยก็มาปรึกษาอยู่บอกขอตังค์ทำแท้งหน่อยค่ะมาดามแพมตอนทำแล้วไม่คิดตอนเอากันเนี่ยไม่เคยเชิญกูไปนั่งดูหรอก แต่พอมีลูกแล้วเนี่ยมาให้กูช่วยกันจ้า คืออะไรแต่เราจะบอกก่อนว่าปัญหาของชีวิตเนี่ยเรื่องของครอบครัวเนี่ยการที่จะท้องเนี่ยหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าท้องแล้วผัวจะกลับมารักหรือท้องแล้วฉันจะได้แต่งงานกับเขาอันนี้เนี่ยโปรดคิดนิดนึงเพราะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คิดเนี่ยก็คือว่าลูกที่ไม่ได้เกิดจากความรักและไม่ได้เกิดจากความตั้งใจปล่อยท้องหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือปัญหาชีวิตหนึ่งแล้วนะคะเราต้องรับผิดชอบชีวิตหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นท้องแล้วผู้ชายไม่ได้รักเสมอไปนะคะแล้วเขาไม่เอาเราแล้วเนี่ยแล้วโดนทิ้งเนี่ยคุณขามันเกิดปัญหาชีวิตนะเด็กคนนั้นก็จะมีปัญหาชีวิตถ้าเขาไม่เอาก็คือไม่เอาอ่ะไม่ได้หมายความว่าท้องแล้วเขาจะเอานะท้องแล้วเลิกกันก็เยอะหรือทิ้งให้เราเป็นคนเลี้ยงคนเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะเอาปัดมาคาร่าหน่อยอ่ะเมื่อกี้ปัดไปรอบแล้วราคานี่ปัดอีกรอบนึงดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้แก้ไขด้วยการที่มีลูกเพราะลูกคนนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วเขาก็จะมีปัญหาอีกถ้าในกรณีที่ว่าเฮ้ยพ่อแม่ไม่ดูแลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงอย่าค่ะเราต้องรับผิดชอบชีวิตนึงเลยนะแล้วการที่แบบว่าพอเขาไม่เอาแล้วจะไปทำแท้งเนี่ยนี่คือปัญหาอีก1ปัญหาเพราะว่าเฮ้ยมันคือการฆ่าคนเลยนะสิ่งนี้แพมอยากจะให้คิดกันก่อนนะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนมาปรึกษามาขอตังค์ไปทำแท้งปวดหัวมากนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าค่ะอย่าหาทำค่ะติดขนตาก็แล้วแต่ค่ะไม่ติดก็แล้วแต่นะคะวันนี้เราใช้ขนตาชี้ๆฮิฮิฮิปิปิค่ะปลุกความเป็นหรี่ในตัวคุณค่ะใครติดปุ๊บก็เป็นกระดี่ปั๊บค่ะ ด้วยขนตาแบรนด์ชี้ๆค่ะ ตอนนี้ก็ออกเลยนะ ออกแนวแบบว่าเหมือนตายมาหลายวันแล้วปากซิดมากค่ะแม่ขาอะเราจะมาใช้สีลิปสติกของอะไรเนี่ยโฮมแลนด์เหรอยองไม่รู้ย่ออะไรซื้อมาจากอีแอนบอยเราใช้สีนูดนะคะเบอร์07สีนูดอมส้มๆนะคะน้ำตาลทายก่อนไม่สวยละค่ะแต่ก็ป่วยเหมือนกัน
แต่งยังไงให้ไม่ป่วยครับอาดามแฮมก็แต่งอย่างนี้ก็ดูป่วยอยู่นะคะแล้วก็อีกคำถามว่ามาดามแฮมคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายกลับมาขอคืนดีแล้วคะมันเลิกกับอีนั่นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่สิทธิ์ของคุณจงนึกดูแล้วกันว่าช่วงเวลาที่เขาทำให้เราเสียใจอ่ะเขามีเงินชดเชยให้เราไหมนะคะคุณมีเบี้ยยังชีพให้ดิฉันไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะควรสอบถามค่ะว่าความรักของคุณเนี่ยมีมากหรือน้อยเพียงใดเพราะเอาจริงๆอ่ะมาดามแพมเองเนี่ยจะพูดไปก็แค่นั้นน่ะมันไม่ได้อะไรนะคะถ้าคนมันจะเอาคันยังไงมันก็เอา เรื่องนี้เนี่ยมาดามแพมไม่ขอบอกดีกว่าว่าถ้าอยู่แล้วมีความสุขก็อยู่ไอ้แต่ถ้าเจ็บอีกครั้งล่ะพร้อมจะทนความเจ็บได้ไหมไม่ใช่พระมหาเทวีเจ้านะคะเจ็บปิค่ะ เพราะเอาตรงๆนะแพมก็เคยเจอประสบการณ์นี้ว่าคนที่เคยคบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยมีคนมาถามมาดามแพมว่าถ้าเกิดว่าแฟนเก่ากลับมาจะกลับไปดีกับแฟนเก่าดีไหมอันนี้เนี่ยคืองงมากนะคะเพราะอะไรคะมีผัวใหม่ไปแล้วแล้วจะกลับไปดีกับแฟนเก่าเพื่อถ้าผัวใหม่ไม่ดีมากพอมึงจะเอาทำไมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาว่าเลิกกันอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้สีชมพูนะคะผสมกันไปเพราะบางคนเนี่ยผัวใหม่ก็จะเอาผัวเก่าก็จะเอาด้วยโลภนะมึงถ้าเกิดว่าเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วนะคะจะกลับไปหาแบบว่าสิ่งโง่ๆเง่าๆทำไมแต่เขาให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมคะแต่เขาคือพ่อของลูกนะคะลูกที่มีอยู่ปัจจุบันนะคะอันนี้เนี่ยจะถามครูทำไมคะถ้ามึงจะกลับไปเอาเนี่ยไม่ต้องถามจบข่าวนะคะว่าก็คือคนมันจะเอายังไงมันก็เอาอะค่ะงงมากแม่จงคิดนะคะว่าชีวิตที่เหลือของเราอยู่เนี่ยอะสมมติว่าคนเนี่ยมีอายุ 60-70 ปีอย่างเงี้ยตีไว้สั้นๆเลย60ปีมาดามแพมเนี่ย38แล้วเหลืออีก22ปี22ปีนี้เนี่ยคุณจะเลือกอยู่กับใครระหว่างชีวิตที่ดีกับชีวิตที่แบบว่าผัวมีเมียน้อยหรือว่าผัวไม่รักผัวไม่หลงผัวไม่แบบอะไรเลยเราต้องใช้ชีวิตกับคนนี้ไปอีกอะ20กว่าปีอะจะเอามั้ยล่ะแต่ถ้าเกิดว่าคิดได้เนี่ยก็อย่าไปเอานะคะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่อยากค่ะคนคันยังไงมันก็จะเอานะคะ เรื่องของมันข้ามกันยากจริงนะคะแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็มาใช้ไฮไลท์ที่อยู่ในแท่งนี้ค่ะปัดไปเลยสิคะปัดไปเลยนะคะแต่ถามว่าเรื่องหัวใจเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้จริงๆนะถ้าเกิดว่าเฮ้ยรักกันเนี่ยแล้วก็กลับมาดีกันเนี่ยเราก็ควรจะร่วมยินดีแต่ถ้าเกิดว่าเขารักแล้วก็ทำกับเราอย่างนี้อีกคนรักกันเขาไม่ทำกันแบบนี้นะคะต้องเข้าใจกันนิดนึงถ้าใครรักกันเนี่ยมาดามแพมก็ยินดีแต่ถ้าเกิดว่าทะเลาะกันเนี่ยอย่ามายุ่งกับกูนะคะดังนั้นก็ตามนั้นละกันนะคะก็ถามว่ามันโอเคไหมก็โอเคนะความสวยนะคะนะเห็นปะแล้วต่อจากนั้นค่ะเรามาใช้แฮร์แชโดว์ค่ะ1ชิ้น300บาทค่ะที่มาดามแพมทำขายแล้วเหลือเต็มบ้านเลยนะคะ เรามาใช้นะคะเบอร์01นะคะหรือเบอร์02ก็ได้นะคะแต้มไปเลยค่ะปิดหัวร้านผมบางค่ะดูนะคะ2ข้างใครที่มีปัญหาผมหน้าน้อยนะคะขยี้ไปเลยค่ะหลายคนบอกว่าแล้วถ้าเหงื่อออกแล้วมันมีเลอะเทอะหมดเหรอคะไม่หลุดค่ะมาดามแพมคะแล้วถ้าไม่หลุดเนี่ยกันน้ำเนี่ยหนูจะล้างยังไงล่ะคะแล้วหนูจะออกไหมคะวอทินเนอร์ลากหัวไปเลยค่ะเอาน้ำยาล้างเล็บลากหัวไปเลยค่ะถ้ากลัวไม่ออกเราจะบอกว่าแค่สระผมมันก็ออกแล้วนะคะไม่ต้องห่วงค่ะใช้ทิชชู่เปียกเนี่ยก็ลบได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยชอบทำความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะความสวยเนี่ยมันอยู่กับเราไม่นานค่ะแต่ไรผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปได้เพราะอะไรคะแฮร์แชโดว์ค่ะเกลี่ยให้ฟุ้งไปเลยสิคะสวยนะจ๊ะ300บาทก็สวยได้ค่าจัดส่ง50บาททั่วประเทศค่ะจัดไปเลยสิคะไม่ซื้ออย่าถามเยอะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงในลุคแบบประจำวันอย่างมาดามแพมแต่งหน้าไปงานแต่งทุกวันเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะสรุปง่ายๆก็คือว่าจงรักตัวเองให้มากที่สุดรอยยิ้มคือสิ่งที่เราต้องการบนโลกนี้เสมอนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะเพราะอะไรคะรอยยิ้มคือเสน่ห์ของทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ถ้าเจอผู้ชายหล่อๆเนี่ยหัดยิ้มใส่บ้างก็ได้นะไม่ใช่ชวนไปยิ้มอย่างเดียวเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสู้ๆนะคะสำหรับใครที่อกหักนะคะผัวใหม่หาไม่ยากหรอกค่ะ ถ้าเราสวยและก็ทัศนคติดีไปหากันเลยสิคะเพราะมาดามเป็นมีผัวได้คุณก็ต้องมีผัวได้นะคะถ้าไม่ดีก็หาใหม่จบ